สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไคร้ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่4ี่หมื่นซับไปด้วยกันกับผมต้องพันุวัฒน์ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกจะไปติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมในไทยลีกกันหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้กําลังคึกคักอย่างมากในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับ ไปเริ่มกันที่ทีมแรกที่มาคุยกันก็คือเรื่องของ BG ปัทุมยูเนเต็ดนะครับทีมแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะหลังจากก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับอนาคตของโคชโอง่งว่าจะไม่ได้คุมทีม BG ต่อแล้วก็โคชโอง่งเนี่ยมีข่าวว่ามีหลายทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีกสนใจดึงตัวไปคุมทัพหาก BG ไม่ได้ใช้งานนะครับล่าสุด เรื่องนี้ก็อ f ฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยโคดองค์ดูสิทธิ์เฉลิมแสนเนี่ยในฤดูกาลหน้าจะไม่ได้คุม BG ป้องกันแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับแต่โคดองเนี่ยจะโยกจากการคุมทีม BG ไปคุมทีมราชประชาในศึกฟุตบอลไทยลีก2แทนซึ่งเป็นทีมพันธมิตรของ BG นั่นแหละนะครับเท่ากับว่าโคดองเนี่ยยังเป็นบุคลากรของ BG เหมือนเดิมอารมณ์โคดง้วนละครับแต่ ตอนนี้ไม่ได้คุม BG แต่ไปคุมทีมพันธมิตรแทนหลังจากที่คุยกันอย่างลงตัวนะครับซึ่งทางโคดองเนี่ยได้เผยถึงการไปคุมทีมราชประชาโคดองบอกว่าเขาดีใจที่ได้มาช่วยงานทีมราชประชาซึ่งเป็นทีมที่มีบริษัทยาวนานและมีชื่อเสียงในอดีตซึ่งส่วนตัวแล้วยินดีและเต็มที่กับทุกทีมที่ได้รับมอบหมายหรือได้ทํางานด้วย โดยไม่ได้คิดว่าเป็นทีมระดับไหนไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1หรือไทยลีก2เขาก็จะทำให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถตามที่ทางผู้บริหารได้ไว้ใจและเขาก็ขอฝากติดตามผลงานทีมราชประชาในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงซึ่งทีมจะทำงานให้ดีที่สุดนะครับโอ้โหถือว่าโคชโอ่งไปคุมราชประชานี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วโคชโอ่งก็พิสูจน์ให้องค์การฟุตบอลไทยเห็นแล้วว่าเขาก็มีฝีมือสุดๆนะครับ ตั้งแต่มาคุม BG ก็พาทีมเลื่อนชั้นแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดพา BG นะครับคว้าแชมป์ไทยลีก1แบบเท่ๆเลยนะครับก่อนที่ล่าสุดนี่จะต้องไปคุมทีมราชประชาในไทยลีก2พร้อมกันนี้โคชโองนะครับยังเตรียมเข้าอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร AFC เอ t i f i c a t e Coaching Course นะครับประจาปี2,564ที่ทาง BG ีเขาส่งโคชโอ่องไปเรียนนะครับเพื่อที่จะจบโปรไลเซนในอนาคตนะก็เรียกได้ว่าในฤดูกาลน้านี่โคชโอ่องมีทั้งการเรียนในส่วนของเป็นผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนรวมถึงยังมีในเรื่องของการคุมทีมราษประชานะครับ ก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องราวของโค้ดองก็ยังคงเป็นบุคลากรของ BG อยู่แต่ไม่ได้เป็นโค้ดให้กับ BG ในฤดูกาลหน้าแต่แค่จะไปคุมราชประชาซึ่งก็เป็นทีมในเครืออยู่แล้วนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆกับเป้าหมายของโคดองในการพาราชประชาเลื่อนชั้นให้ได้สยบทุกข่าวลือเรียบร้อยขณะที่เฮดโค้ช BG ในฤดูกาลหน้าก็ไม่น่าจะพลาดก็คือออเรลิโอวิทมานะครับ ที่จะกลับมาคุม b g อีกครั้งหลังเคยมาคุม b ี g ในช่วงปี2016จนถึงปี2017นะครับซึ่งตอนนี้วิทมาเนี่ยได้ทำการแยกทางกับทีมในลีกสิงคโปร์เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเปิดตัวกับ b g แต่ต้องผ่านการกักตัวก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมาคุมทีมฝึกซ้อมพา b g ไปลุยฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ BG ในครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะทีมเนี่ย กำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดต้องดูว่าวิทมาเนี่ยจะเข้ามาสารต่อ BG ได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนเหตุผลที่ BG เปลี่ยนแปลงโค้ดถึงแม้โค้ดโอง่งจะพาทีมเป็นแชมป์เขาก็ออกมามองกันว่า BG อยากจะยกระดับทีมให้ดีมากขึ้นและการไปลุยฟุตบอลเอเชียอย่างรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย BG ก็ต้องการใช้เฮดโค้ดที่มีประสบการณ์ในเกมระดับนี้มาช่วยและวินมาก,ก็มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจและคุ้นเคยกับ BG อยู่แล้วนะครับในการทำงานต่างๆก็ไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรมากนะักแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลงานนะครับถ้า BG สารต่อฟอร์มดีได้มันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับซึ่งแฟนบอลบีจีก็รอรุนกันและผมคิดว่าการที่วินมาก,กลับมาคุม BG ในครั้งนี้ ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นของ BG จอ่ะเรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิของฟุตบอลไทยลีกอย่างแท้จริงทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติคือมีอาวุธให้ครบแล้วเหลือแค่วิทมาจะมาปรุงแต่งยังไงเท่านั้นเองนะครับโปรไฟล,ล์ของวิทมาเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นถึงดีกรีกุนซือทีมชาติอสตสอสเตรเลียชุดยูยี่สยู่ด้วยนะครับแล้วก็เคยทำงานกับสมโมสรแอดิเลดยูไนเต็ดในเอลิกออสเตรเลีย แล้วก็มีโปรไฟล์มีลายเส้นพร้อมที่จะพา BG ไปลุยฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับก็ดูกันว่าหลังจากนี้นะ BG จะพัฒนาตัวเองได้ดีขนาดไหนในฟุตบอลเอเชียนะนอกจากนี้ครับ BG ยังได้เสริมแบ็กซ้ายด้วยด้วยการดึงอภิสิทธิ์โสรดานะครับกลับมาจากเชียงใหม่ FC แล้วก็ปล่อยตะวันโคสุโพนะนะักเตะคนนี้น่าสนใจนะครับไปฝึกฝีเท้ากับ เซเรโซโอซาก้าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะกลับมาอยู่กับ BG เมื่อช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็ได้ลงเล่นไปพอสมควรซึ่งตะวันเนี่ย BG จะปล่อยให้เชียงใหม่ FC ทีมในเครือพันธมิตรเนี่ยไปใช้งานนะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสลงสนามให้เยอะขึ้นเพราะอยู่ BG พูดตามตรงในฤดูกาลหน้าเบียดยากมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ BG หลังจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหว ต่อเนื่องนะครับเพราะว่า BG ตอนนี้เขากําลังเตรียมทีมอย่างหนักเพื่อที่จะไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกและที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะตอบโจทย์ BG หรือเปล่าเดี๋ยวคําตอบก็จะรู้กันในอนาคตข้างหน้าครับส่วนโคชโอ่งครับแน่นอนว่าเขาเป็นโค้ชที่มีฝีมือและแฟนบอลก็จะติดตามเขาแน่นอนไม่ว่าจะไปคุมทีมสโมสรไหนและถ้าเกิดทําราประชาขึ้นชั้นได้ อันนี้ต้องยอมแล้วว่าโคดโอง่งนี่สุดยอดจริงๆยังไงแฟนลับโคดโอง่งก็ติดตามกันต่อไปครับขยับไปต่อกันที่หนองบัวก,กันหน่อยทีมนี้ก็ทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเมื่อล่าสุดได้ทำการแยกทางกับนช่วยสมชายช่วยบุญชุมเฮดโคชที่พาทีมเป็นแชมป์ไทยลีก2แล้วก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยทางบอร์ดบริหารของสโมสรหนองบัวนเนี่ย ก็เรียกน้กช่วยเข้าไปคุยเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ได้ไปต่อแล้วก็มีการแยกทางกับน้ช่วยสมชายชยบุญชุมเป็นที่เรียบร้อยโดยรายงานเขาบอกว่าทางหนองบัวเนี่ยเขาต้องการที่จะยกระดับทีมแล้วก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาการคุมทีมของน้ช่วยออกไปและตอนนี้กําลังหาเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนนะครับการเป็นแปลงครั้งนี้ของหนองบัวก็น่าสนใจจริงๆเพราะต้องยอมแล้วว่า เมื่อฤุูการที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วยทําทีมได้สุดยอดอย่างมากนะครับคิดดูครับเกือบที่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไปพลาดแค่เกมเดียวแต่ตอ้นั้นเขาก็เก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับพาทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2อย่างเท่ๆกุนซือคนใหม่ของทางฝั่งหนองบัวพิชยะเขาคาดการกันว่าจะเป็นคดวังทวชัยดำรงอ่องตะกูลนะครับที่ จะมารับหน้าที่คุมทีมแทนนะัชช่วยนะโดยคดวังแน่นอนนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลชื่อดังของทีมชาติไทยก็เป็นตำนานทีมชาติไทยเลยแหละแล้วก็ผ่านการคุมทีมในไทยลีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตำรวจแล้วก็มาคุมประจวบยาวๆพาประจวบเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกครับและคิดว่าแนวทางน่าจะตรงกับสเปคที่หนองบัวพิชยาเขาต้องการก็ตอนนี้กำลังเจราจาและจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับสำหรับ คดวังกับหนองบัวนะขยับไปพูดถึงนช่วยสมชายชวยบุญชุมกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ทราบข่าวจากทางสโมสรว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ได้คุมทีมต่อในการเล่นไทยลีกปีหน้านัชช่วยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแบบจัดเต็มนะครับนชช่วยก็บอกว่าเท่าที่คุยกับท่านประธานสโมสรหนองบัวเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงสุดท้ายก็มาลงตัวที่สโมสรขอยกเลิกสัญญาเหตุผลที่ ถูกยกเลิกสัญญาเนี่ยนาช่วยก็บอกว่าถ้าถามว่าสาเหตุที่ต้องแยกทางกันครั้งนี้คือเรื่องเงินหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเงินก็คุยกันได้คงไม่ใช่เรื่องเงินทีมไม่เลือกที่จะต่อรองและเขาตั้งใจจะไม่เอาณช่วยอยู่แล้วก็คงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันณานะช่วยบอกว่ายอมแล้วว่าตกใจทีแรกก็ไม่ได้ขยับอะไรคิดว่าจะได้ทําทีมต่อในไทยลีกก็วางแผนไว้บ้างแล้วและจะเริ่มซ้อม ในวันไหนอะไรยังไงก็มีการวางไว้หมดแต่พอถึงตรงนี้ก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนเขาโดนชกสลบไปงีบหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คงต้องรับสภาพต่อไปนะช่วยบอกอีกว่าเขาเองก็อยากจะรู้สาเหตุว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่เขาทําเพื่อสโมสรแม้จะเพิ่งเข้ามาทําทีมแต่มันก็ผูกพันและอยากจะทําอะไรให้กับสโมสรได้เพิ่มเติมอีกในไทยลีกนะครับนะช่วยยังบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆหรือเปล่า มีที่ว่าทุกๆหลังเกมเนี่ยทุกครั้งเขาจะไปทานข้าวกับประธานกลับตีหนึ่งตีสทุกครั้งก็ไปแต่เขาไม่ดื่มอาจจะมีพูดไม่เข้าหูท่านประธานสมโมสรหรือเปล่าเหมือนลิ้นกับฟันหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเพราะไม่มีใครบอกได้นะครับนะ่วยเขาก็บอกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของสมโมสร แต่การยกเลิกสัญญาในครั้งนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งการแยกทางก็ถือเป็นการเคารพการตัดสินใจความรู้สึกของเขาก็คงเป็นห่วงสมุรสรหนองบัวรู้สึกรักและผูกพันกับสมุรน,นี้มากๆแล้วก็อยากจะฝากนักเตะว่าอย่าไปมองเรื่องโค้ดว่าจะเป็นใครขอให้เล่นเพื่อสมุรอ,อยู่เพื่อสมุรไม่ต้องนึกถึงโค้ดว่าจะเป็นใครเล่นเพื่อตัวเองและครอบครัวนะครับณนะช่วยกล่าวทิ้งท้ายก็บอกถึงตอนนี้เขาต้องบอกลาแฟนบอลหนองบัว ไม่ได้มีโอกาสได้คุมในไทยลีกแต่หวังว่าหนองบัวจะประสบความสําเร็จในอนาคตถ้าโอกาสหน้าเป็นไปได้หวังว่าจะได้กลับมาคุมที่นี่อีกครั้งสุดท้ายนี้เขาขอขอบคุณประธานสมาโมสรที่โอกาสและทีมงานเข้ามาทําทีมถ้าการแยกทางครั้งนี้เป็นเรื่องไม่ดีขอโทษด้วยและก็ไม่รู้สาเหตุที่ต้องแยกทางคืออะไรขอโทษทุกฝ่ายนะครับอันนี้เป็นคําพูดของนักช่วยนะครับถ้าเกิดเท่าที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ย ความรู้สึกของน้าช่วยเขาใจหายมากนะกับการที่แยกทางกับหนองบัวในครั้งนี้อ่ะคือข่าวเนี้ยมันออกมาตลอดแต่น้าช่วยเขาไม่รู้และเขาก็มั่นใจว่าเขาจะได้ทําทีมต่อก็คิดง่ายๆนะครับน้าช่วยเขาเป็นคนพาหนองัวขึ้นชั้นเขาพาทีมเป็นแชมป์ไทยลีกสองซึ่งมันก็น่าจะได้ทําทีมต่อแต่สุดท้ายพอทางสโมสรเรียกไปคุยแล้วมีการยกเลิกสกัญญาก็ต้องใจหายเป็นธรรมดานะสำหรับนะช่วยนะครับ ก็น่าเสียดายนะครับสำหรับหนองบัวพิชยาเพราะว่านัชช่วยเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่ามากๆในวงการฟุตบอลไทยนะครับผมเชื่อลึกๆึกนะถ้าเขาได้ทําหนองบัวในไทยลีกปีหน้าหนองบัวจะมีผลงานที่ดีได้สบายๆจะไม่ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นนะครับเพราะฝีมือของนัชช่วยกับการคุมทีมน้องใหม่หรือการคุมทีมในไทยลีกสโมรสรระดับแบบนี้เนี่ยการันตีว่าดีแน่นอนปีที่คุมราชนาวีที่นักเตะราชนาวีมีข่าวว่าล้มบอล น้าช่วยยังพาราชนาวีลอตกชั้นนะครับรวมไปถึงสมัยคุมทีมอ,อื่นๆก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่แค่อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดและแนวทางการทํางานที่ไม่ตรงกันนะครับทำให้หนองบัวก,กับน้าช่วยต้องแยกทางกันออกไปก็ติดตามนะครับดูว่าโค้ชคนใหม่ของหนองบัวจะใช้โค้ดวังหรือเปล่าถ้าเป็นโค้ดวังก็ต้องมาสารต่อฟอร์มการเล่นที่ดีของหนองบัวต่อไปให้ได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของทางฝั่งหนองบัวก,กับ BG เนี่ย ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันนะครับเพราะว่าทาง BG เนี่ยให้โคดโอ่งไปคุมลาดประชาแต่โคดโอ่งยังเป็นบุคลากรของ BG นะครับยังอยู่รับเงินเดือนกับทีมก็คือถ้าเกิดสมมติอนาคต BG อาจจะไม่พอใจโคดคนใหม่โคดโอ่งก็จะกลับมาคุมทีมได้เลยนะครับก็อารมณ์เหมือนอยู่แบบโคดง้วนอะไรประมาณนี้แต่สำหรับนช่วยกับหนองบัวนอันนี้แตกต่างกันนะครับเพราะแยกทางกันเลยคราวเนี้ย น้าช่วยก็ต้องไปหางานใหม่ก็ดูกันว่าจะมีทีมไหนที่จะดึงน้าช่วยไปคุมทีมแต่ผมเชื่อว่าถ้าทีมไหนอยากขึ้นชั้นสู่ไทยลีกเอาน้าช่วยไปคุมทีมมีโอกาสา Panch ขึ้นชั้นสูงขนาดปีที่ศิตะเกตโดนตัดแต้มเยอะเกือบที่จะได้ขึ้นชั้นนะครับถ้าไม่โดนตัดแต้มเนี่ยสิตาเกตขึ้นชั้นแน่นอนนะครับในปีนั้นเห็นไหมครับว่าฝีมือของน้าช่วยไม่ธรรมดาแล้วเขาเป็นโค้ดระดับ A อไรเซ้นนะครับเขาไม่ใช่โค้ดที่ไม่มีไรเส้นนะน้าช่วยผมบอกอีกครั้ง น้าช่วยเป็นโค้ดร,ระดับเอไลเซนเพราะฉะนั้นคุมทีมไหนก็ได้ครับในศึกฟุตบอลไทยลีกอ่ะทีมไหนสนใจก็ไปติดต่อนะ้าช่วยแกได้นะก็น่าจะเปิดรับสายโทรศัพท์อยู่ตลอดแหละหลังจากนี้ไปต่อกันที่ความเลื่อนไหวของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเงียบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีข่าวเสริมทับมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุติพลทองแท้นิรันหัสันมีมาก แต่ยังไม่มีการเปิดตัวใครอย่างเป็นทางการนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวดีให้กับแฟนบอลประสาทสายฟ้านะครับเมื่อสื่อกีฬาชื่อดังในบราซิลอย่างเลสเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าซามิเอโลซ่านะครับกองหน้าวัย30ปีของทีมบุรีรัมเนี่ยได้ตกลงสัญญาชืเอบับใหม่กับทีมประสาทสายฟ้าออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าในฤดูกาลหน้าซามิเอโลชาจะยังคงอยู่กับบุรีรัมต่อนะ โดยอดีตกองหน้าชุดแชมป์เคลีของชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์เนี่ยย้ายมาอยู่กับบุรีรัมในช่วงเลกที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแม้จะเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ผลงานก็ไม่ขี้เหร่นะครับยิงไป5ประตูจาก11นัดในลีกแล้วก็ผลงานเข้าตากามาแล้วก็ผลงานเข้าตาบุรีรัมก็เลยตัดสินใจขยายสัญญาออกไปนะครับซึ่งโลซาอนี่เขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้ยืนยันว่าอยู่กับบุรีรัมต่อ มันเป็นความปรารถนาที่เขาจะคาแข่งต่อกับฟุตบอลไทยและบุรีรัมเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนและปีหน้าเขาจะพาบุรีรัมกลับมาประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกให้ได้นะครับถือว่าน่าสนใจและเซอร์ไพรส์แฟนบอลบุรีรัมอย่างมากที่โลชาได้ไปต่อนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าบุรีรัมเนี่ยจะเปลี่ยนต่างชาติค่อนข้างบ่อยหากใครมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ยกระดับทีมได้มากมายขนาดนั้นนะแต่ ต่างชาติบูรมชุดน,นี้น่าจะแตกต่างออกไปผมคิดว่ามีโอกาสที่หลายๆคนจะได้อยู่พิสูจน์ตัวเองต่อนะครับเพราะกาม่าเป็นคนเลือกมาเองนอกจากโรซาเนี่ยผมคิดว่าไมคอนก็น่าจะได้ไปต่อขณะที่ดีเกาก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวจะหายจากการมาเจ็บและกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยสมัยคาแข่งในลีกบราซิลหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนในส่วนของ โคตาเอเชียสำหรับบุรีรัมอันนี้ก็รอดูนะครับแต่ที่แน่ๆโรซ่านี่ได้ไปต่อแล้วนะหนึ่งคนก็ติดตามกันฤดูกาลหน้าพอบุรีรัมใช้ต่างชาติถ้าเกิดเซตเดิมดูซิว่าจะปรับตัวได้ดีขนาดไหนถ้าปรับตัวได้ดีเท่ากับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็จะทำให้แฟนบอลบุรีรัม สบายใจขึ้นเพราะทีมเนี่ยให้โอกาสนักเตะต่างชาติมากกว่าครั้งกันก่อนที่ไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนเลยแต่คราวนี้ลองให้โอกาสให้เวลาถ้าดีก็เป็นผลดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดยังไม่ดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่ๆน,นะโดยบุยรีรัมนะครับหลังจากนี้ก็ติดตามข่าวสารเรื่องของการย้ายทีมได้นะแต่ผมเชื่อว่าบุรีรัมในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้เสริมทีมเยอะอะไรมากมายนะเพราะว่าเมื่อช่วงเลกที่2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเสริมนักเตะมาเยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะยังใช้นักเตะชุดเดิมเป็นหลักแล้วก็จะมีตัวหลักอย่างสุประโชคสุพนัทสุพรชัยสัตว์สลัไหประโคนจักรพันแก้วพรมพันษาก็หาตัวที่มาเป็นตัวสแตนบายก็โอเคนะครับสำหรับบุรีรัมอันนี้ก็เป็นข่าวสารของบุรีรัมมาฝากแฟนบอลปราสาทสายฟ้ากันนะขยับมาปิดท้ายกันที่เมืองการยูเนเต็ดก,กันหน่อยทีมน้องใหม่ในศึก m 1 5 0 Championship ปหรือว่าไทยลีก2นะครับหลังจากที่เสริมทัพได้อย่างมามัน เปิดตัว3นักเตะบราซิลอย่างโจนาธานเฮดแล้วก็มีเฮอรสันคายออนรวมไปถึงเลนโดอาซุมซาวนครับล่าสุดเมืองการยูเนเต็ดยังเสริมทัพกระนำเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้บราซิลมาใช่ไหมได้นักเตะไทยอย่างสินธวีชยัยล่าสุดคว้าตัวภูริทัศน์จาริกานนท์นะครับกองกลางจอมเก๋าจากพิธีประจวบมาร่วมทีมแน่นอนครับนักเตะคนนี้เซอร์เดดรู้อยู่แล้วว่าจะใช้งานยังไงและสําหรับภูริทัศน ในฟุตบอลไทยลีกสเล่นสบายๆอยู่แล้วน่าจะทําให้กองกลางของเมืองการแข็งแกร่งขึ้นแน่ๆน,นะครับเมื่อมาประสานงานกับสุชาวนุตนุ่มนะผูริทัศเนี่ยประสบการณ์คาแข่งในไทยลีกมาอย่างโชคโชนนะครับชนบุรีวัวชนบีจีพีจีทียองราชบุรีสมุทรสาครแล้วก็ประจวบซึ่งน่าจะเป็นตรงความต้องการของเซอร์เด็ดเลยนอกจากนี้เ<ด>มืองการนะครับยังสนใจมิสซูตโอลกอีกหนึ่งคนก็คือจิตปัญญาที่สุดนะ คนนี้เนี่ยกำลังยื่นข้อเสนอดึงตัวมาจากราช,ชบุรีก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจิตปัญญาก็จะมาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกใหม่ของเมืองการเสริมทัพแบบนี้แตง่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2แน่นอนพูดตามตรงครับและมีเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบอีกเมืองการปีหน้าสนุกแน่ๆติดตามให้ดีนะครับอ่ะก็ครบถ้วนสำหรับเนื้อสระในคลิปนี้ของชาแน l ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันและอย่าลืมช่วยกันกด s u b s ไ r i b e ในชา n นลตองซุย มุ่งสู่40,000ื่นซับไปด้วยการกับผมต้องพานุวัต์ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ